กรณีของพลทหาร2นายเนี่ยนะครับบอกว่าต้องหนีตายออกมาจากค่ายทหารเนื่องจากว่าถูกครูฝึกเนี่ยซ้อมจนได้รับบาดเจ็บสาเหตุเป็นเพราะว่าถูกจับได้ว่าแอบสูบกัญชาแล้วพอถามว่าไปซื้อมาจากไหนเนี่ยไม่ยอมบอกข้อมูลก็เลยถูกซ้อมปางตายมีทหารเกณฑ์2คนคนหนึ่งอายุ24อีกคนหนึ่งอายุ22สงวนชื่อนะครับมาพร้อมกับบิดามารดาร้องเรียนต่อทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองหลังจากที่หนีออกมาจากค่ายนวมินทราชินีจังหวัดชลบุรีและมีการร้องเรียนบอกว่าถูกทหารครูฝึกและผู้ช่วยทั้งซ้อมทั้งตีจนได้รับบาดเจ็บไปทั่วตัวโดยพลทหารทั้ง2คนเนี่ยมีบาดแผลที่หัวไหล่ทั้ง2ข้างเป็นแผลถลอกจนเนื้อหลุดออกแล้วก็บริเวณตามก้นตามร่างกายพบรอยช้ำคล้ายถูกตีด้วยไม้จากการสอบถามเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาถูกครูฝึกจับได้ว่าลักลอบสูบกัญชาร่วมกับเพื่อนทหารรวมทั้งหมด5คนจึงถูกควบคุมตัวสอบสวนให้รับสารภาพว่าเอากัญชามาจากใครแต่พอไม่บอกครูฝึกกับผู้ช่วยก็เริ่มลงโทษโดยการใช้ไม้เนี่ยตีไม่ยั้งเลยครับตามแขนขาหลังและก้นเพื่อให้รับสารภาพว่าเอากัญชามาจากไหนจนไม้หักจากนั้นก็ให้ถอดเสื้อออกและนอนถลายไปกับพื้นที่เรียกว่าการแทกปลาหมอจนแทบไม่ไหวต่อมาครูลากสายยางฉีดน้ำมากรอกปากแต่ทั้งหมดก็ยังไม่ยอมบอกว่าเอากัญชามาจากใครจนกระทั่งทางครูฝึกเหนื่อยแล้วก็บอกว่าพักก่อนเดี๋ยวจะกลับมาลงโทษใหม่ทำให้พวกเขา5คนเนี่ยวางแผนเตรียมจะหลบหนีแต่อีก3คนเนี่ยไม่กล้าเพราะกลัวถูกจับได้นี่ก็เหลืออยู่2คนนะครับก็เลยหนีออกมาคุณผู้ชมฮะพอหนีออกมาได้ปุ๊บก็มาปรึกษาผู้ปกครองพามาร้องเรียนขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ดำรงธรรมนี่นะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยถ้าเกิดทำผิดยอมรับโทษตามกฎระเบียบแต่ไม่ใช่มาซ้อมแบบนี้เห็นบอกว่าทั้ง2คนเนี่ยเหลือเวลาอีก8เดือนก็จะปลดประจำการแล้วนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับโดนโทษครับโดนโทษเรื่องเสพกัญชาตอนแรกครับตรวจมาก็ขึ้นขีดหนึ่งเขาถามว่ารับไหมผมก็บอกกันครับว่ารับหมดเลยตรวจถีบสองเท้าเลยครับรู้ออกมาจากกระจกแล้วครับเรื่องพี่ครับอ๋อคนที่กระทำเหรอครับเป็นร้อยโทคนหนึ่งครับแล้วก็มี10เอกคนหนึ่งครับเขาตีครับแบบเขาให้ผมลุกขึ้นมาปุ๊บแล้วเขาก็ตีครับตีสุดแรงเขาไม้หักตลอดแล้วเขาตีมีไม้ไผ่เหล็กสแตนเลสไม้ยูคาแล้วก็สายยางเขาเรียกให้ไปตรวจฉี่ครับแล้วก็ขึ้น2ขีดให้ผมหมอบครับถอดเสื้อออกหมดเลยแล้วก็หมอบกับพื้นก็จะเป็นพื้นปูนนะครับร้อนๆเนี่ยครับเป็นพื้นปูนร้อนๆก็ให้ผมเอามือไขว้หลังแล้วก็ทำท่าเหมือนแทกครับเอาไหล่ดันพื้นไปครับไปเรื่อยๆจนถึงตัวเขาครับโดนโทษครับโดนโทษเรื่องเสพขณะที่แม่ของหนึ่งในทหารเกณฑ์ก็ได้บอกว่าเห็นสภาพลูกชายเนี่ยตกใจว่าทำไมถึงทำกันขนาดนี้แล้วก็บอกว่าตัวเองนั้นสงสารลูกอยากจะเจ็บแทนถ้าเป็นไปได้แล้วก็บอกนะครับบอกว่ายินดีให้ลูกเนี่ยกลับไปรับโทษตามกฎระเบียบนะครับแต่ว่าไม่ใช่มีการมาทำร้ายแบบนอกกฎระเบียบแบบนี้ขณะที่พ่อของทหารเกณฑ์อายุ24ปีบอกว่าอยากจะขอความมั่นใจว่าถ้าเกิดลูกชายเนี่ยกลับไปรับโทษแล้วจะยังมีชีวิตอยู่จนถึงตอนปลดประจำการเพราะฉะนั้นก็เลยมาขอความเป็นธรรมนะครับเรื่องที่ลูกชายทำผิดก็ให้ลูกชายยอมรับผิดแต่ไม่ใช่ลงโทษกันรุนแรงแบบนี้อันนี้ผู้เป็นพ่อบอกเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับพ่อแม่ที่เขาโดนอ่ะจิตใจเขาเป็นยังไงเวลานี้ใจเราเหมือนเขาณเวลานั้นที่เขาบอกช้ำมากๆเลยอ่ะก็อยากให้เขาอ่ะดูแลลูกเราอ่ะให้ดีกว่าเดิมอ่ะในช่วงเวลาที่เหลือ8เดือนเนาะที่เขาจะพ้นปลดเนี่ยอยากให้ลูกเราปลอดภัยเขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วเราบอกว่าลูกหนูต้องทนให้ได้นะถ้าหนูหนีมาเขาตามจับผมเองก็ไม่เคยทุบตีลูกเลยเลี้ยงมากับมือเนี่ยเสียใจมากมาเห็นแล้วน้ำตาไหลอ่ะเรียกว่าผมยอมตายแทนลูกได้ผมรักลูกผมอ่ะถ้าเป็นลูกคุณล่ะใช่ไหมคุณจะคิดยังไงคิดแบบผมหรือเปล่านี่นะครับล่าสุดวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองก็รับเรื่องไว้แล้วก็บอกว่าให้นำหนังสือเนี่ยไปแจ้งความที่สภ.เมืองชลบุรีซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุรวมทั้งเดี๋ยวจะมีการประสานไปยังศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดชลบุรีดำเนินการให้ความช่วยเหลือเรื่องนี้กันต่อไปนะครับอันนี้ก็
เป็นทหารเกณฑ์นะฮะหนีออกมาจากค่ายทหารเพราะว่าถูกซ้อมจนได้รับบาดเจ็บ